ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่9สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาซิกเรื่องพิธีกรรมต่างๆที่น่าสนใจในศาสนาซิกสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะตอนนี้พี่โชคดีกับน้องมีบุญพาเพื่อเราไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนากี่ศาสนาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีศาสนาพุทธอิสลามคริสต์แล้วก็พราหมณ์ฮินดูตอนนี้ก็เป็น4ศาสนาแล้วนะแล้ววันนี้พี่โชคดีกับน้องมีบุญจะพาเพื่อเราไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอีกมั้ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ฟิล์มพี่ฟิวส์ยังมีศาสนาที่มีพิธีกรรมที่น่าสนใจถ้าพวกพี่ๆพร้อมแล้วตามพวกผมมากันเลยงั้นไปดูกันเลยค่ะมาถึงศาสนาสุดท้ายที่พวกเราจะแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือศาสนาซิกค่ะในประเทศไทยมีองค์การทางศาสนาซิกที่กรมการศาสนารับรองคือสมาคมสีคุรุสิงสภาและสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยซึ่งเอกลักษณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดของคนที่นับถือศาสนานี้คือการโคกศีรษะในศาสนาซิกในการสวดมนต์จะมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบการสวดมนต์ซึ่งบทสวดมนต์คือคำสอนของพระเจ้าที่มาจากพระคัมภีร์เหตุผลที่นำเครื่องดนตรีมาประกอบการสวดมนต์นั่นก็เพื่อช่วยให้ผู้ฟังได้ฟังบทสวดอย่างสุขใจนั่นเองพิธีกรรมนี้เรียกว่าพิธีกีรตันและพิธีต่อมาก็คือพิธีอาราดัสนะครับพิธีนี้เป็นพิธีขอพรจากพระศาสดาให้ช่วยดลบันดาลประทานพรให้กับเหล่าศาสนิกชนตลอดจนมนุษยชาติทั้งหลายโดยปกติพิธีนี้จะมีขึ้นก่อนพิธีอื่นๆและมีทุกครั้งที่สิ้นสุดพิธีกรรมดังกล่าวต่อมาเราจะมาดูพิธีกรรมที่ผู้นับถือศาสนานี้จะได้ทำกันตั้งแต่เด็กจนโตกันเลยนะคะพิธีรับบุตรแรกเกิดหลังจากคลอดบุตรได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์จะจัดพิธีแรกเกิดให้แม่และเด็กเพื่อเป็นการขอบคุณศาสดาและประวรณาตนว่าจะดูแลบุตรให้อยู่ในวินัยและจริยธรรมตามแนวทางแห่งพระมหาคัมภีร์โดยปกติแล้วมักจะจัดพิธีที่บ้านหรือศาสนสถานก็ได้โดยจะให้ศาสนาจารย์มาประกอบพิธีและการเตรียมน้ำอมฤตให้คุณแม่ดื่มและบุตรแรกเกิดได้ลิ้มรสน้ำอมฤตซึ่งจะมีการสวดมนต์ระหว่างเตรียมน้ำอมฤตและเมื่อหนุ่มสาวถึงวัยอันควรก็จะเข้าพิธีรับน้ำอมฤตเพื่อประวรณาตนว่าต่อจากนี้จะปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้โดยศาสดาคุรุโคบินซิงจะมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์คุรุครันซาฮิบมีการแต่งตั้งปัญจปิยะจำนวน5ท่านมีการสวดอัลลาดัสพร้อมให้ดื่มน้ำอมฤตจากมือของปัญจปิยะที่ตวักใส่ในอุ้งมือของผู้รับพร้อมกล่าวคำว่าวาเฮคุรุจีกาคาซะวาเฮคุรุจีกีฟาเต5ครั้งพรมน้ำอมฤตลงบนผมและดวงตาเป็นอันเสร็จพิธีส่วนน้ำทารีถือว่าการได้รับน้ำอมฤตตอนแรกเกิดเป็นอันสมบูรณ์ตามแบบฉบับในตัวเองแล้วพิธีกรรมทางศาสนาซิกยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ